กันครับดีนะที่มันยังไม่ทันได้กินไก่ครับชาวบ้านเขาเห็นก่อนแล้วเขาก็ไล่มันไล่ป๊อบมันก็ขึ้นต้นไม้แล้วมันจะลงมาอีกตอนไหนก็ไม่รู้ครับก็จึงต้องเรียกพี่กู้ภัยโอ้โหนี่ไปจับงูที่สูงนะอันตรายอย่างมากกลัวตกก็กลัวงูก็กลัวนะฮะต้นไม้เนี่ยสูงถึง15เมตรครับเป็นต้นสะเดานะฮะเจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยครับบ้านเลขที่70/19ริมเขื่อนวัดโล่ที่ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองงูมันบุ้นเลื้อยขึ้นไปอยู่บนต้นไม้นู่นแอบอยู่ใต้กิ่งสะเดานะมันก็พรางตาอยู่ข้างบนต้นนู้นนะฮะกระทั่งเจ้าหน้าที่เขาก็พาดบันไดแล้วก็ปีนขึ้นไปตามจับแต่มันไม่ยอมให้จับง่ายๆฮะเลื้อยหนีฮะสุดท้ายหนีลงมาบนพื้นดินเองครับเจ้าหน้าที่ก็เลยจับง่ายๆอย่างปลอดภัยท่ามกลางการลุ้นระทึกของชาวบ้านพบว่างูเนี่ยลำตัวยาวประมาณ4เมตรได้นี่ได้มาละเจ้าของบ้านบอกว่างูตัวนี้มันจะกินไก่แต่โชคดีไปเจอก่อนไม่งั้นไก่โดนเขมือบแน่ๆก็พยายามไล่ละไล่มันก็ขึ้นต้นไม้ก็แจ้งกู้ภัยมาจับนี่แหละชาวบ้านเขาก็เชื่อว่างูเหลือมตัวนี้น่าจะมาบอกใบ อีกแล้วมาบอกใบอีกแล้วก็จะเอาบ้านเลขที่บ้านนี่แหละไปเสี่ยงดวงกัน70/19เนี่ยนะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม